ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลอดช่องสังขยาวิธีทำวุ้นกะทิเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะเทวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนกระทั่งวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นลอดช่องใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟเติมลอดช่องใบเตยคนให้เข้ากันเทวุ้นลอดช่องลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิที่ทรงตัวแล้วพักไว้จนกระทั่งวุ้นทรงตัวดีวิธีทำวุ้นสังขยาตีไข่ไก่ด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลปี๊บและน้ำลงในภาชนะคนพอเข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดและทุกอย่างละลายเข้ากันดีปิดไฟค่ะค่อยๆหย่อนวุ้นที่ขณะร้อนๆลงคนผสมกับไข่ไก่ที่เตรียมไว้เทวุ้นสังขยาลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิและวุ้นลอดช่องรองอยู่นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นลอดช่องสังขยาเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก